สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเศร้าอ่ะวันนี้วันจันทร์นะครับผมกับภรรยานะครับจะออกไปขายของนะครับตอนนี้ก็โทรบอกพนักงานทุกคนแล้วครับว่าตอนนี้เราจะหยุดกันแบบไม่มีกำหนดนะครับวันนี้เนี่ยผมพอดีมีอาหารมีไก่มีผักมีแกงมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ผมทำเตรียมไว้ตั้งแต่ทีที่แล้วแล้ววันศุกร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ออกไปขายนะครับเนื่องจากที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็เสียดายวันนี้เราจะลองเสี่ยงอีกสักวันนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราเป็นพวกรถฟู้ดทรัคกันเนี่ยนะครับก็คือเราวิ่งไปหาลูกค้าไม่ใช่จอดอยู่กับที่เหมือนร้านอาหารแล้วก็ลูกค้ามาหาเราลูกค้าอยู่ตรงไหนเราก็ไปหาแต่ตอนนี้ปัญหามันคือลูกค้าไม่มีเลยนะครับเราจะวิ่งไปไหนก็ไม่มีคนมากินเลยเมื่อวันศุกร์เนี่ย2คันนี้ข้างหลังผมนะครับสีเขียวเนี่ยกับสีเทาเนี่ยนะครับเป็น2คันที่ออกไปขายนะครับลองไปเสี่ยงไปขายดูปรากฏว่าก็แย่มากคันสีเขียวนั้นมีลูกค้าอยู่3คนส่วนสีเทาเนี่ยได้มา5คนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครจะออกอีกเลยอย่างวันนี้ก็ไม่มีใครออกเลยมีผมคนเดียวนะครับที่จะออกไปเสียงดวงดูนะครับตอนนี้พูดเนี่ยเสียงสั่นเนี่ยเพราะมันหนาวอยู่ดีอากาศหนาวเนี่ยก็กลับขึ้นมาอีกรอบนะครับตอนนี้โหหลายๆอย่างแย่เลยนะครับและไอไวรัสตัวนี้มันชอบอากาศเย็นๆด้วยนะครับมันไม่ชอบอากาศร้อนไม่เคยรู้สึกเศร้าขนาดนี้นะครับที่เห็นเพื่อนฟู้ดทรัคด้วยกันเนี่ยโอ้มาระบายความรู้สึกกันหมดทุกคนมีผลกระทบมากกับเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าปิดตัวเองลงไปเลยแล้วก็ไม่มีรายได้เข้าเลยนะครับตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะหางานง่ายด้วยนะครับงานอะไรที่จะทำชั่วคราวตอนนี้ผมเห็นเนี่ยพนักงานบางคนนะครับของแต่ละรถอาหารบางคันเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบประเภทเดือนชนเดือนเลยนะครับบางคนเนี่ยยังเด็กๆอายุ18อายุ20นะครับเพิ่งจบไฮสคูลมาเนี่ยมาทำงานบนรถอาหารหลายๆคนนะครับที่ผมเห็นรถฟู้ดทรัคเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งไปออกรถมาก็ตอนนี้ก็ลำบากเลยเพราะพวกนี้เขาก็ยังแบบเพิ่งเริ่มหาตังค์ใหม่ๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ้นเดือนจบเดือนชนเดือนเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาผ่อนค่ารถค่าอะไรเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันผมก็ได้รับข้อมูลตรงนี้มานะครับจากหลายๆคันนะครับที่จะต้องให้พนักงานตัวเองหยุดไปวันนี้นะครับผมกับภรรยาตัดสินใจออกไปเดี๋ยวก็ลองไปเสี่ยงดวงดูใจผมอ่ะคิดอยู่แล้วว่ามันคงไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้อาหารที่เราจะต้องทิ้งวันนี้นะครับได้ขายบ้างได้ออกไปหรือว่าถ้ามีใครนะครับมาผมก็ให้กินฟรีได้เลยวันนี้นะครับถ้าใครมีตังเดินมาแต่ผมไม่รู้จะประกาศยังไงนะครับไม่รู้จะประกาศทางไหนนะครับก็วันนี้ถ้าเจอใครอยากกินก็มากินได้เลยรสดีจังเรานะครับก็บอกผ่านวิดีโอไปแล้วกันว่าเราก็วันนี้เราก็ขายด้วยทำบุญด้วยตอนนี้เราก็ให้เอาน้ำเหมือนที่ทุกๆครั้งทุกๆวันนะครับที่เราเคยทำผมให้ดูบรรยากาศห้องครัววันจันทร์นะครับปกตินี่ตรงนี้ก็จะมีคนมาทำงานประมาณสัก 3-4 คนนะครับอันนี้เป็นที่ของร้านหนึ่งนะครับที่คือมีรถไปขายตามฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือตลาดเป็นตลาดเปิดนะครับเนี่ยนะสังเกตเขาจะมีหม้อหุงข้าวแบบแก๊สนะครับหม้อใหญ่ๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาขายประมาณ 3-4 หม้อนี้นะครับปกติก็จะมีคนมาทำงานทุกวันนะครับ7วันเลยร้านนี้ก็ประมาณสัก 3-4 คนวันนี้นะครับตอนเช้านี่ไม่เห็นใครเลยเงียบสนิทนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บข้าวเก็บของที่เตรียมตัวจะปิดยาวเหมือนกันนะครับผมได้ยินจากรถหลายๆคันเนี่ยตอนนี้จะปิดยาวเกือบ1เดือนนะครับไม่ออกเลย1เดือนตอนนี้ห้องครัวเงียบเหงามากของที่เราเอาไปขายวันนี้ก็เป็นของที่จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราไม่ได้ไปขายวันศุกร์นะครับมันก็จะมีของเหลืออยู่นะครับก็มีเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยผมก็พยายามวันนี้จะเอาขายโอเคจอห์น see you have a good day นะครับเนี่ยคนนั้นก็มาขนของไปแล้วนะครับเราก็จะไม่เจอกันอีกเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในห้องแช่แข็งนะครับของบางส่วนเนี่ยผมเริ่มรู้ตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่ามันจะเริ่มอากาศไม่ดีนะครับผมก็เลยเอาของบางส่วนนะครับมาเก็บเอาไว้ในอันนี้เป็นห้องแช่แข็งนะครับเป็นห้องเย็นนะครับเนี่ยผมก็มีไก่บ้างนะครับที่ผมเอามาแช่แข็งไว้เนี่ยปกติเราไม่เคยต้องมาแช่อะไรไว้ในนี้เลยนะครับนี่พอดีก็ขอเจ้าของนะครับเจ้าของตึกเนี่ยที่ให้เช่าห้องครัวเนี่ยขอเขาแช่พวกไก่พวกอะไรเนี่ยนะยังมีอยู่ตรงนี้อีกนะไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเยอะจริงๆนี่
วข้างในอีกนี่นะมีอีกเยอะเลยนี่อีกหลายถาดเลยนะครับอยู่ข้างในโน้นอีกปกติผมไม่ได้ใช้พื้นที่ในห้องแช่แข็งนี้นะครับก็เลยวันนี้ขอเขา1เดือนนะครับเขาก็โอเคใจดีนะครับให้เราเอาของมาแช่ได้ปกติเนี่ยตรงเชลตรงชั้นพวกนี้เราจะต้องจ่ายตังค์นะครับเราจะต้องจ่ายตังค์ถ้าเราจะใช้ตรงไหนนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับอันนี้ก็บอกเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าทุกอย่างก็เป็นเงินหมดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นของแต่ละเจ้านะครับอันนี้เจ้าของห้องครัวเขาก็ให้ผมมาแช่ได้เพราะรู้ปัญหานะครับของทุกคนโอ้ยเสียงสั่นเลยอากาศมันหนาวมากเลยนี้เอาไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งวันนี้เราก็ทำงานกันถึงแม้จะเศร้านะครับแต่เราก็ยังยิ้มออกนะเราที่นะครับตอนนี้ผมกับภรรยาก็ขับรถออกมาแล้วข้างหลังนั้นผมยังไม่เคยถ่ายให้ใครดูเลยนะครับเวลาเราขับรถออกมานะข้างหลังนั้นเป็นรถพ่วงเรานะรถดีจังที่เป็นเคลเลอร์นะตามเรามาด้วยนะครับอันนี้ลืมไม่ได้ลืมนะใครที่ใช้รถเคลเลอร์อย่าลืมนะไม่ใช่ขับรถส่วนตัวออกมาแล้วลืมเอารถกับข้าวออกมาด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับดูนะครับตึกสูงๆปกติวันธรรมดานะครับอันนี้คือวันธรรมดาเนี่ยมันจะมีพนักงานออฟฟิศพนักงานกอฟเวอร์เมนต์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในเมืองเนี่ยเดินช่วงนี้ใกล้ๆจะเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะเดินออกมาอันนี้ขวามือนี่คือห้องสมุดปกติคนก็เยอะนะครับผมว่าคนไม่ค่อยกล้ายิ่งตอนนี้นะครับตอนไวรัสโคโรนานี่เนี่ยนะครับคนก็เริ่มน้อยลงเนี่ยไม่มีคนเดินเลยโรงแรมเนี่ยผมเคยเห็นแบบธรรมดานี่รถเต็มสองข้างเลยนะครับพลุกพล่านเลยตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีนะครับพนักงานธนาคารแบงก์ก็เงียบเราก็ไม่รู้ว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยเขามีผลกระทบขนาดไหนนะครับกับเขาแต่เราเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราเป็นพวกร้านเล็กๆนะครับรถอาหารรถฟู้ดทรัคเนี่ยเรายังมีผลกระทบขนาดนี้เลยนะครับไม่อยากคิดเลยนะครับว่าร้านใหญ่ๆนะครับที่เขาลงทุนเยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีผลกระทบขนาดไหนตอนนี้ทุกคนพยายามจะเก็บตัวอยู่ในบ้านกันหมดนะครับโอ้รถอย่างฝั่งนี้นะครับปกติมีรถจอดเต็มไปหมดเลยมีรถโดยสารรถอะไรนะครับวันนี้ไม่มีเลยตอนนี้เราจะเลี้ยวลงไปที่ถนนโอ้อย่างร้านนี้นะครับถ้าเห็นนะร้านลอล่าเนี่ยเขาขายอาหารเช้าปกตินี่ผมเห็นรถคนเนี่ยเต็มทุกโต๊ะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันน่าจะมีสัก 3-4 โต๊ะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าตึกอเมซอนแล้วตรงนี้มีร้านอาหารไทย1ร้านนะครับชื่อร้านไทยธานีตรงนี้นะครับที่ผมคุยกับพนักงานเขาก็ได้รับผลกระทบมากตอนนี้นะครับเจ้าของอเมซอนนะครับเขาก็ตัดสินใจนะครับให้คนเจ้าของธุรกิจนะครับที่มาเช่าตึกของอเมซอนนะครับข้างใต้ตึกเพื่อเปิดร้านอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเขายกค่าเช่าให้นะครับ1เดือนโดยที่ไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องจ่าย1เดือนนะครับตามที่ฟังข่าวมาผมก็ไม่รู้ว่า1เดือนนี้จะพอเปล่านะครับเพราะค่าเช่าใต้ตึกเนี่ยนะครับของตึกอย่างเงี้ยร้านอาหารอันนี้ก็ร้านอาหารเหมือนกันเนี่ยค่าเช่าเดือนนึงเป็นหมื่นกว่าเหรียญนะครับเขาก็เลยยกค่าเช่าให้น่าจะ1เดือนเต็มๆนะครับก็ยังดีสำหรับพวกคนที่เปิดร้านอาหารหรือทำธุรกิจนะครับนี่นะครับตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงนิดๆเงียบมากไม่มีคนเลยดูนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกหน่อยคนเดินถนนก็ไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคนเดินออกมาเต็มไปหมดเลยวันธรรมดานะครับที่มีคนมาทำงานตอนนี้ตึกก็ดูแบบล้างรกร้างว่างเปล่าเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับตอนนี้เราก็ส่องกล้องมองหาลูกค้าอยู่ยังไม่เห็นมีลูกค้าเดินกันเลยบรรยากาศที่น่าเศร้าภรรยาผมก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยมีลูกค้าแล้วค้ามาแล้วครับตอนนี้นะครับก็สรุปแล้วจะปิดเลิกขายแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดเราก็เสียดายที่เราว่าจะต้องทิ้งของหลายอย่างนะครับทิ้งข้าวทิ้งผักพวกนี้นะครับผักที่เรามีอยู่บล็อกเกอรี่อะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดนะครับ
เนี่ยก็เลยเอาไก่ที่เหลือนะครับแล้วก็มาทำข้าวผัดไม่รู้จะได้กี่กล่องนะครับก็จะทำใส่กล่องไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแจกนะครับเอาไปแจกคนไร้บ้านนะครับที่ทางถนนที่เราจะผ่านวันนี้ก็ยังไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับเพราะอากาศมันหนาวมากตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทำข้าวผัดไปแล้วก็จะไปแจกพวกเขาดีกว่าเราทิ้งนะครับก็เป็นการกุศลไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่เราจะเอาไปแจกหวังว่าพวกเขาคงชอบนะครับผมขอชิมก่อนแล้วกันชิมก่อนว่าเป็นยังไงนะใช้ได้อร่อยครับอร่อยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กล่องไม่รู้ได้กี่กล่องนะครับแล้วก็เอาไปแจกอันนี้คงได้ประโยชน์ได้ทำบุญไปด้วยนะครับเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปวัดทำบุญนี่ก็เป็นโอกาสดีเลยครับตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็เสียดายมากนะครับวันนี้อากาศดีมากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ดีของรถฟู้ดทรัคเลยนะครับปีนี้เราก็คิดไม่ถึงนะครับว่าคาดไม่ถึงนะครับว่าไอ้ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19เนี่ยจะมีผลกระทบต่อรถอาหารหลายคันนะครับวันนี้มีรถอาหารมาจอดด้วยกันประมาณสัก4คันนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับหลายๆคันแล้วหลายๆคันก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้อาทิตย์นี้คงเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเขานะครับก็อาจจะไม่มาแล้วนะครับหลังจากอาทิตย์นี้ก็เหมือนกับรถเรานะครับรถเราก็พยายามที่จะขายของที่เรามีอยู่ให้หมดนะครับแล้วก็บางอย่างเราก็คงต้องทิ้งไปนะครับวันนี้ก็เสียดายแต่ก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับก็ชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปนะครับเราก็รอวันที่ตึกข้างหลังนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยพนักงานจะกลับกันมากินข้าวนะจะกลับกันมาทำงานนะครับแล้วก็มากินข้าวนะครับตึกอเมซอนข้างหลังนี้ตอนนี้เป็นตึกล้างไปหมดเรียบร้อยแล้วรอบๆนี่นะครับธุรกิจบางอันเนี่ยก็ปิดไปเลยร้านอาหารบางอันเนี่ยปิดไปเลยนะครับที่ผมเดินไปดูวันนี้เดินไปดูนะครับมีร้านอะไรนะมีร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยที่ยังเปิดได้นะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยเวลาเขาเปิดมาเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาคงไม่คุ้มนะครับอย่างเราวันนี้มาเปิดนะครับก็น่าจะเป็นวันนึงนะครับในตลอด10ปีที่ผมทำมานี่ก็น่าจะเป็นวันนึงเลยที่เราขายได้น้อยมากนะครับตอนแรกเนี่ยมาเนี่ยคิดว่าอาจจะขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะดูแล้วไม่มีคนเดินเลยแต่ว่าก็ยังดีนะครับยังมีลูกค้าแถวๆนี้นะครับที่ยังมาทำงานนะครับหรือไม่ก็ไม่ใช่พนักงานของ Amazon นะครับก็เป็นพวกช่างหรืออะไรที่มาก่อสร้างแถวนี้ก็ยังมาอุดหนุนนะครับก็ยังพอได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถ้าวันนี้เราคิดว่าเป็นการไปออกศึกนะครับไปรบนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะแพ้ย่อยยับนะครับถือว่าแพ้ย่อยยับกลับบ้านเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันชีวิตมันยังต้องเดินต่อไปวันนึงเราต้องกลับมาขายดีนะครับกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมให้ได้นะครับต้องทำให้ได้นะครับวันนี้เรายอมแพ้จริงๆนะครับเราไม่มีลูกค้าเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูยอดเลยไม่ใช่ว่าเราขายดีแล้วเราก็อวดอย่างเดียวนะครับเราขายไม่ดีเราก็จะอวดด้วยนะครับเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจที่จะมาทำรถฟู้ดทรัคนะครับรถอาหารเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันครับบางทีเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบอย่างนี้ได้นะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเหมือนกันนะครับก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับมือกันนะครับว่าเวลาเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาได้นะครับที่เราไม่คาดคิดนะครับนี่นะครับอาหารที่เราจะไปแจกเขานะครับนี่เราแพ็คใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดวันนี้น่าจะได้ประมาณสัก10กล่องนะครับได้ช่วยเหลือสัก10ชีวิตอันนี้นะครับคือยอดเราขายไปได้208.38 เซนนะครับมันมีขายดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับ200กว่าเหรียญนี่ก็ได้เป็นค่าขนมให้คนเนี้ยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะจบวิดีโอไว้แค่นี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันตอนที่เราไปส่งอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับเอาของไปให้กับคนไร้บ้านใครมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรก็ยังเขียนมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ